บทเพลงต่อไปครับจะเป็นบรรยากาศสีซอให้คนฟังว่าปกติก็จะเรื่องของการสีซอเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าที่นะครับของครูอ้ำนะครับครูอ้ำตอนนี้เป็นหัวหน้าวงดนตรีของกรมศิลปากรนะครับแล้วก็เป็นมือซออยู่กับกอไผ่มายาวนานเป็นหนึ่งในไอดอลของน้องๆที่เรียนซอนะครับเหมือนกับพี่เบิร์นที่เป็นไอดอลของน้องๆที่มาเรียนระนาดปีพาดกันบทเพลงที่เราจะนำเสนอในวันนี้ชื่อว่าแขกสาหร่ายครับแขกสาหร่าย2ชั้นนะครับซึ่งคุณครูหลวงไพเราะเสียงซอคุณเรียชีวินนะครับจริงๆก็มีวิถีชีวิตผูกพันกับวัดนี้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหลังมาคุยกันยาวๆเรื่องของครูบาอาจารย์เหล่านี้แต่ว่าเราบูชาครูกันด้วยบทเพลงเดี่ยวซอแขกสาหร่ายครับจากครูอ้ำเลิศเกียรติมหาวิชัยมนตรีครับ